ลับไปกันต่อนะคะในช่วงรัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามเข้ามาทาง Facebook เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมยังสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเหมือนได้เลยค่ะที่ Rama Channel เองนะคะเราจะทยอยตอบถ้าเกิดตอบวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำมาตอบนะคะไม่ต้องน้อยใจกันไปนะคะหรือถ้าเกิดใครใจร้อนอยากกดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยก็กดโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่023547104และ023547105นั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะคำถามนะคะมาจากคุณยุวันดาค่ะถามมาว่าสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านรบกวนถามคุณหมอว่าเป็นมะเร็งเต้านมรักษาครบสเต็ปแล้วปี2559นะคะที่โรงพยาบาลรามาค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยส่งตรวจแกนสมองค่ะสแกนสมองนะคะ เพราะว่ามีอาการวูบหมดสติแต่ว่าก็ไม่พบว่าลามขึ้นสมองค่ะหลังจากที่ทำสแกนฉีดรังสีทึบนะคะกับมีอาการแพ้เหมือนที่ให้คีโมแพ้หนักมากเลยค่ะอยากทราบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรคะคำถามก็คือว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการที่ฉีดสารทึบรังสีในการสแกนสมองนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็คือสารทึบรังสีที่เราฉีดให้ทั้งในส่วนของ CT สแกนแล้วก็ MRI มันก็เหมือนกับยาประเภทหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ยาทุกตัวมีโอกาสที่คนไข้เนี่ยจะแพ้ได้นะครับทีนี้อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเนี่ยมีตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรงมากเช่นมีผื่นคันมีคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับหลังจากที่เราได้รับยาเคมีบำบัดอาจจะเป็นไปได้จนถึงขั้นที่แพ้รุนแรงมากเช่นมีหลอดลมตีบหรือว่ามีภาวะช็อกหน้าบวมปากบวมนะครับหลายครั้งที่อาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยการดูแลในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะดูแลตามอาการให้ยาแก้แพ้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องให้ยาการแพ้ชนิดแรงหรือว่าให้ยาควบคุมความดันนะครับทีนี้ในเราจะถามว่าคำถามที่น่าสนใจคือใครจะแพ้บางทีมันตอบได้ยากบางทีการแพ้เราไม่สามารถที่จะทำนายได้ว่าคนไหนจะแพ้นะครับปัจจัยเสี่ยงคนที่จะแพ้คือคนที่เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนนะครับหรือว่าคนที่มีโอกาสที่จะเป็นแพ้อาหารทะเลหรือว่าเป็นโรคหอบหืดหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวในกรณีนี้เราจะมีการให้ยาเตรียมผู้ป่วยก่อนนะคือให้ยากันแพ้ไปก่อน3วันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเราจะฉีดสารทึบรังสีแล้วก็จะให้ยาแก้แพ้อีกแล้วก็เฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษทีนี้สาเหตุของการแพ้ยากับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยคงเป็นคนละเรื่องกันนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้อย่างเงี้ยครับเราก็ในเบื้องต้นเราจะทำประวัติว่ามีประวัติแพ้ยาแล้วก็จะมีการเตรียมตัวให้ยาในครั้งต่อไปสมมติว่าถ้าต้องมาสแกนอีกเนี่ยเราหนึ่งก็คือเราจะหลีกเลี่ยงยาตัวเดิมที่เคยให้นะครับให้ยาเป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องให้ยาแก้แพ้เตรียมตัวมาก่อนที่จะสแกนครับค่ะนี่นะคะจากคุณยุวันดานเองนะขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะจากทาง Facebook นะคะมีถามมาอันนี้คุณราตรีนะคะสวัสดีค่ะติดตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปนี่เขาถามมานะคะคุณกฤษณีเนาะถามว่าเป็นมะเร็งเต้านมสเตจ0ค่ะมีการฉายแสงระยะใกล้บราคิเทอราพีไปแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นซ้ำสามารถฉายแสงระยะใกล้ได้เหมือนเดิมไหมคะทีนี้เนี่ยต้องตอบคำถามว่าต้องดูก่อนว่าขนาดปริมาณรังสีที่ได้ในตอนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีจำกัดของเขาเหมือนกันว่าจะให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็คงต้องดูว่าที่คนไข้ได้รับเนี่ยได้รับไปปริมาณโดสขนาดของรังสีเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ประการต่อมาคือที่บอกว่าจะข้อบ่งชี้ในการฉายแสงครั้งที่2เนี่ยมันคืออะไรนะครับเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสหรือกำหนดเทคนิคในการฉายที่จะฉายไปเฉพาะบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือเป็นบริเวณที่เป็นปัญหาแล้วก็เราสามารถปรับปริมาณขนาดของรังสีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบคำถามว่าเราต้องอาศัยข้อมูลว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้ไป maximum dose คือขนาดสูงสุดหรือยังนะครับแล้วก็ข้อบ่งชี้ในการฉายในครั้งที่2นี่คืออะไรนะครับณปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะช่วยเราครับในการที่จะให้รังสีได้ในเป็น target ที่โฟกัสไปที่จุดในเนื้องอกนั้นๆ นะครับก็ต้องดูข้อมูลก่อนครับในเบื้องต้นแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะได้ครับค่ะก็เป็นคำตอบนะคะตอบทางคุณกฤษณีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้มารออยู่แล้ว1สายนะคะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะ คือป้าจะมีอาการคือเวลากลืนน้ำลายมันจะมีเหมือนไปโดนมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ที่คอฝั่งขวาค่ะครับ
แต่ว่ามันนานๆมันถึงจะมีอาการแบบนี้สักทีจะอยากถามคุณหมอว่าถ้าเกิดไปตรวจเนี่ยคือไปมีวิธีไหนบ้างคะที่ตรวจแบบไม่ต้องเจาะคอแล้วตรวจได้อะค่ะครับในการตรวจปัญหาเรื่องของการกลืนคุณหมอที่ดูแลเป็นเฉพาะทางคือคุณหมอหูคอจมูกนะครับในการตรวจมันมีตั้งแต่เรื่องของการส่องกล้องเข้าไปดูหรือว่ามีกล้องส่องเข้าไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการเจาะคอทำอะไรรุนแรงกับคนไข้นะครับแล้วก็ถ้ากลัวเจ็บเนี่ยเรามีการพ่นยาชาครับก็ทำให้การตรวจเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะยังไม่ถึงกับขั้นต้องเจาะคอนะครับคือตอนนี้ป้าเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยอะค่ะก็เลยกลัวครับก็เพราะนั้นเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการตรวจไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงนะครับสามารถตรวจได้ครับแล้วก็มีการให้ยาชาก่อนได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกเจ็บครับก็มีการตรวจอย่างนี้ทุกวันในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับสามารถไปพบคุณหมอได้เลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะขอบคุณคุณเตือนใจด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ Facebook นะคะคุณธงมาสูงนั่นเองค่ะชาย50ปีนะคะฮาร์ทเรท 220-50 เท่ากับแม็กซิมัมฮาร์ทเรท 170นะคะวิ่งออกกำลังกายวัดได้190ทุกทีเลยค่ะถามว่าสัญญาณอันตรายเตือนก่อนไหมถึงขั้นหยุดหายใจซึ่งก็บอกวงเล็บมานะคะบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวค่ะโอเคต้องทราบก่อนนะครับคือเข้าใจว่าคุณธงคงจะเป็นนักกีฬาที่พยายามดูแลตัวเองแล้วก็ได้มีการคงจะวัดชีพจรของตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่วิ่งนะครับผมโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีสูตรของวิธีการวัดคือชีพจรเวลาที่เรามีการออกกำลังกายเป็นเวลานานๆเนี่ยครับก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับว่าสูงเท่าไรถึงจะไม่เกิดอันตรายแล้วก็นานขนาดไหนถึงไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับโดยทั่วไปนะครับอย่างที่คุณธงบอกมาเนี่ยก็คือคุณธงบอกว่า maximum heart rate ของคุณที่วัดได้เนี่ยประมาณ190หรือว่าชีพจรที่สูงเนี่ยประมาณ190ซึ่งเป็นปริมาณที่เขาวัดได้สูงมากกว่าค่าที่เกิดจากสูตรคำนวณ นะครับซึ่งคุณธงก็ให้ตัวอย่างมานะครับอย่างนี้แล้วกันครับผมจะขออนุญาตอธิบายนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราเมื่อมีการออกกำลังกายนานขึ้นเนี่ยไอ้จำนวนของชีพจรจะสูงขึ้นเป็นอัตราส่วนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการออกแรงที่มากขึ้นเวลานานขึ้นนะครับมันก็จะปรับร่างกายจริงมีการปรับเข้าสู่สมดุลอีกสมดุลนึงนะครับในขณะที่คนเราเนี่ยเวลาวัดเนี่ยบางทีถ้าหากวัดในช่วงที่ร่างกายยังไม่ปรับเข้าสู่สมดุลอาจจะมีการช่วงการแกว่งได้แต่เมื่อไรที่เข้าปรับเข้าสู่สมดุลแล้วเนี่ยก็อาจจะสูงในระดับที่เพียงพอนะครับผมก็ไม่ได้บอกมาว่ามันอยู่ในช่วงไหนว่าช่วงเริ่มของการออกกำลังกายได้กี่นาทีนะครับซึ่งมันก็จะมีช่วงถ้าหากว่าออกกำลังกายที่เขาเรียกว่าการใช้พลังงานแบบสมบูรณ์เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับออกกำลังกายที่ประมาณ 20-30 นาทีเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะให้ความเร็วของชีพจรเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 50-60% อันนี้เป็นความเร็วที่พอเหมาะอย่างเช่นคุณธงชีพจรปกติอยู่100ก็เพิ่มเป็น150-160เป็นเวลา 20-30 นาทีอันนี้โอเคนะครับทันนะครับแต่ถ้าหากว่าออกกำลังกายไปนานกว่านั้นความถี่ของชีพจรเนี่ยอาจจะมีการแกว่งได้นิดหน่อยแต่ว่าจะไม่มากนะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปถึง190เนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่าชีพจรเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับอาจจะบอกว่าค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้แต่ละคนแต่ถ้าดูจากอายุแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะจริงๆคนที่อายุที่มากขึ้นชีพจรเนี่ยควรจะเต้นไม่ได้เร็วมากถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะต้องทราบก่อนว่าชีพจรพื้นฐานในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทั้งนั้นก็ทุกอย่างก็ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ตายตัวนะครับอาจารย์ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดให้กำลังใจว่าไม่ควรที่จะไปกังวลถึงขนาดที่บอกว่าพอถึง190แล้วเราจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับครับทีนี้ถ้าตัวเลขมันคิดว่าสูงแล้วเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะทำให้มันลดลงอย่างเหมาะสมสมมติว่าค่านี้มันดูเกินไปแล้วเนี่ยครับจะมีคำแนะนำไหมครับครับทั่วไปก็แน่นอนก็แสดงว่าเราถ้าร่างกายมีเครื่องนะครับเครื่องจับชีพจรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ถึงสีแดงละสีแดงแบบปุ๊ดๆละนะครับนะฮะแน่นอนถ้าเป็นลักษณะของการวิ่งก็ต้องลด
เวลาลดความเร็วของการวิ่งหรือถึงกระทั่งต้องค่อยๆพักลงเลยนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นการเล่นกีฬาชนิดอื่นอยู่ที่มันอยู่ระหว่างกลางทางเช่นปั่นจักรยานแล้วมันขึ้นก็อาจจะต้องค่อยๆในการที่จะลดความเร็วลงก่อนนะครับลดความเร็วลงนะครับกีฬาบางชนิดที่ส่วนใหญ่เขาจะจับชีพจรกันก็จะมีอย่างอื่นเช่นแอโรบิกนะครับบางคนเต้นแอโรบิกหรือว่าเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาปะทะนะครับก็อาจจะมีการจับซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีการหยุดถอยลดความเร็วลดแรงเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่ออกแรงมากเมื่อไม่ออกแรงมากแล้วเลือดที่จะไปสูบฉีดนั้นก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วของการเต้นหัวใจที่มากนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำคือพักก่อนเลยครับนะครับก็คงจะเป็นคำตอบที่น่าจะพอทราบกันอยู่นะครับค่ะก็คุณผมค่อนข้างที่จะดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็สังเกตอาการดูทุกอย่างครบเลยให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะสุดคำนวณด้วยนะคะใช่ว่าดูแลดีจริงดูแลดีมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะเรามาดูอีกหนึ่งสายของเรากันดีกว่านะคะคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะก็เป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะครับนอนกลนไม่หยุดหายใจอะไรเนี่ยนะครับครับทีนี้ก็ไปเทสก็หมอเขาบอกว่าหยุดประมาณ40กว่าครั้งต่อชั่วโมงนะครับแล้วหมอต้องใช้เครื่อง CPAP แต่ว่าก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะฮะว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าไม่ใช้แล้วมันจะเป็นบอกว่ามีโอกาสเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันอะไรพวกนี้กับประตรงอะไรมันจะจริงแท้แน่ยังไงนะครับผมจะได้ปฏิบัติตัวได้เป็นอ๋อครับผมก็คำถามคือว่ามีปัญหาเรื่องการนอนกรนและได้ไปตรวจเขาเรียกว่า sleep test นะครับแล้วก็พบว่ามีการหยุดหายใจมากพอจนกระทั่งมีเป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องใช้เครื่องเลยเรียกว่าเครื่อง CPAP นะครับเป็นเครื่องที่เพิ่มความดันที่จะทำให้ไม่มีการหยุดหายใจระหว่างนอนครับคือถ้าคือณปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนครับว่าการหยุดหายใจมากเกินไประหว่างนอนเนี่ยอาจจะมีผลทำให้เป็นโรคต่างๆได้เป็นต้นว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันครับซึ่งก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นจนกระทั่งหยุดหายใจจนมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คือเป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องใช้เครื่องช่วยเพิ่มความดันนะครับหรือเราเรียกว่าเครื่อง CPAP เนี่ยครับคือสรุปว่าถ้ามีข้อบ่งชี้ไปตรวจสลีปเทสมาแล้วแล้วพบว่ามันมีการหยุดหายใจมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้จริงๆครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้แน่นอนครับหัวใจจะทำงานมากนะครับแล้วก็มีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคเรื้อรังดังกล่าวได้นะครับค่ะครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะคุณสมชายโอ้คงไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับก็หมายความว่าต้องพยายามใช้เครื่องให้ได้ใช่ไหมครับคือมันก็คือตึกตันเหมือนกันคืออย่างนี้ครับคือเครื่องแน่นอนครับมันต้องมีการปรับตัวครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแรงดันที่ไปต้านไม่ให้คุณหยุดหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมันก็มีหลายยี่ห้อหลายประเภทนะครับคุณสมชายก็อาจจะลองทดลองดูก่อนแล้วก็ต้องมีการปรับตัวแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่เกิดเราเพิ่งมาใช้ครอบที่หน้าเราเนี่ยครับมันต้องมีการปรับตัวพอสมควรครับแต่ว่าก็มีคนที่เป็นอย่างเงี้ยไม่น้อยคนปัจจุบันก็เป็นเยอะครับเพราะนั้นอาจจะต้องลองปรับตัวดูเราต้องเห็นประโยชน์ของเขาที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณสมชายดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ให้กำลังใจดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องลองปรับตัวกับเครื่องดูนะครับเครื่องก็มีหลายประเภทต้องลองดูครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสมชายค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเรามาต่อกันนะคะ Facebook ค่ะต้องให้อาจารย์ช่วยแล้วล่ะค่ะอาจารย์ค่ะเรียนถามคุณหมอนะคะ เป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะเปรียบเทียบระหว่างทานกลูโคสามีนนะคะหรืออะโทรฟอร์ดป่ะคะอะโทรฟอร์ดอะโทรฟอร์ดนะคะที่มีส่วนผสมของอะไรคะอาจารย์คอนโดรดิน600มิลลิกรัมเทียบกับกลูโคสามีน750มิลลิกรัมต่อซองควรจะเลือกทานอะไรดีกว่ากันคะเมื่อตอนต้นอาจารย์ได้เมนชั่นเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับก็อย่างนี้นะครับก็เข้าใจว่าคุณพรสวรรค์นะครับก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมนะครับไม่ทราบข้อไหนเหมือนกันข้อเข่านะครับก็อย่างนี้ครับตัวยาทั้ง2ตัวสำหรับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลูโคซามีนคอนโดรตินนะครับเจ้าอะโทรฟอร์ดเนี่ยคือคอนโดรตินซัลเฟตนะครับผสมกับกลูโคซามีนซัลเฟตนะครับอันนี้เป็นชื่อการค้าแล้วกันนะครับนะทั้งคู่เนี่ยถ้าเหตุผลทางด้านงานวิจัยของการแพทย์นะครับพบว่ามีทั้งเหตุผลสนับสนุนไม่สนับสนุนและก็สรุปไม่ได้
ว่ายาทั้ง2ตัวนี้สำหรับบ้านเราถือเป็นยานะครับช่วยเรื่องของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันสรุปไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะมาแนะนำบอกให้ทำเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะแนะนำได้เป็นอย่างดีนะครับโดยทั่วไปนะครับหลักการรักษาโรคข้อเสื่อมโดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยในคนที่มีอายุไม่มากแล้วก็เป็นไม่เยอะอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยการใช้ยากลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะช่วยได้ดีตัวโรคมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหายมันก็ด้วยตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่ามันหายเพราะว่าเป็นผลจากการทานยาหรือว่าเป็นผลจากที่โรคเขาดีขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่ปริมาณของคอนโดรีติน600หรือว่ากลูโคซามิน750เนี่ยนะครับตัวระดับของตัวขนาดของตัวมิลลิกรัมของยาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คนก็สงสัยว่าเท่าไรถึงพอนะครับมันก็มีรายงานการทดลองใช้กับสัตว์ทดลองบ้างในคนที่ปกติบ้างดูซิว่ามีความแตกต่างกันไหมนะครับ ข้อมูลก็เหมือนกันสรุปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมตอบนะผมก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นไม่เยอะทานพอได้นะครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วใช้วิธีอื่นดีกว่านะครับแล้วก็ปริมาณอันนี้ตอบให้ไม่ได้จริงๆนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างมีวิตามินมียาหลายอย่างมากการที่จะเลือกรับประทานอะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมคำนึงถึงสภาพร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านก่อนละกันนะคะแต่อย่างที่อาจารย์ให้ทราบการรักษาเรื่องข้อเข่าเสื่อมคงไม่ใช่อาศัยแต่ยาเท่านั้นนะคะที่อาจารย์แนะนำพวกเราว่าอาจจะต้องเรื่องของการลดน้ำหนักการปรับพฤติกรรมต่างๆรวมถึงการผ่าตัดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ครับคือการผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายทางนะครับไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่ามีข้อเสื่อมนะครับจะได้การผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาด้วยวิธีการประคับประคองเพราะคนทุกคนเสื่อมหมดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าถามว่าคนไหนที่มีปัญหามากเช่นรูปร่างมันผิดรูปไปแล้วปวดจนกระทั่งทานยาไม่ได้แล้วฉีดยาไม่ไหวแล้วอันนี้กลุ่มนี้ถึงจะเหมาะสมนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับ 80-90% เลยการรักษาข้อเสื่อมโดยที่ไม่ได้มีโรคอื่นแทรกซ้อนเนี่ยประคับประคองไปก็ได้ครับผมอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วเราสามารถป้องกันก่อนที่เราจะเป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์การออกกำลังการออกกำลังกายหรือว่าการทำกายภาพยืดเส้นต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันหรือเปล่าการฝึกร่างกายให้มีความแข็งแรงในเรียกว่าการสมมีความสมดุลของร่างกายเช่นไม่ใช้มากเกินไปไม่ใช้น้อยเกินไปไม่ใช้ซ้ำมากก็เรียกว่ามากเกินไปนะครับหรือว่าการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวเช่นบางอย่างเช่นไม่พับเข่าเวลานั่งทำงานนะครับไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดที่เราทราบแน่ๆคือน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวเกิดขึ้นได้แล้วกิจกรรมบางอย่างเช่นถ้าหากว่านั่งพับขาพับเข่านั่งกับพื้นนานๆเนี่ยอันนี้เกิดปัญหาแน่ๆนะครับก็อาจจะต้องปรับปรุงนิสัยของตัวเองในการที่จะทำให้ลดความเสี่ยงอันนี้จะช่วยได้ครับผมดีครับปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละค่ะต้องเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยเองนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายรอค่ะคุณอุดมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับจะสดาถามเรื่องหัวเข่านะฮะครับหัวเข่าข้างซ้ายมันเก็บกินเก็บนิดๆนะประมาณยาวประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะผมไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาอักเสบมาทานมันก็หายแล้วก็หลังจาก 4-5 วันมันก็ปวดขึ้นมาอีกมันก็เจ็บนิดเนื้อเจ็บไม่มากทำงานก็ได้โปรติกขึ้นลงมันได้เดินไม่ได้นะฮะแต่หาครั้งที่สองก็ให้ยาอันนี้มาอีกครั้งที่สามก็ให้ยามายาอันนี้มาอีกตอนนี้ผมไม่อยากไปแล้วตอนนี้ถามผมอยากถามหมอว่าช่วยกรุณาแนะนำว่าจะทานยาอะไรดีกูโคซามีนครับดีได้ไหมฮะหรืออะไรคือขอโทษนะครับคุณอุดมอายุประมาณเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่ครับ74น้ำหนัก65ส่วนสูงครับ165อ๋อโอเคก็ถือว่าก็เมื่อเทียบอายุนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นข้อเสื่อมได้นะครับน้ำหนักส่วนสูงก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ผมก็คิดว่าส่วนนึงก็คือต้องดูก่อนนะครับคุณอุดมไม่มีลักษณะของเข่าโกงหรือว่าไม่มีปวดไม่มีบวมไม่มีอะไรฮะอ๋อครับผมมีแต่เจ็บนิดๆข้างๆนะครับจะขึ้นบันไดเดินไปไหนได้นะนั่งลงก็ได้ครับก
ก็แสดงว่าเป็นไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะครับครับผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้เข่าเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักแทนข้อที่เริ่มเสื่อมนะครับก็เรียกว่าอย่างนั้นละกันนะครับออกกำลังกายผมก็ออกทุกเช้าวันละชั่วโมงออกกำลังกายที่ไม่ทราบคุณอุดมออกกำลังกายอย่างไรบ้างครับเดินเร็วอ่ะเดินเร็วโอเคอย่างนี้นะครับการออกกำลังกายเฉพาะเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณเข่าแข็งแรงเนี่ยจะต้องเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาซึ่งกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยครับวิธีการของเขาก็คือมันอยู่ตรงด้านบนของเข่าเหนือสะบ้านะครับครับอาจจะต้องใช้การเหยียดยืดนะครับอย่างเช่นนั่งอยู่แล้วยกขาลอยขึ้นมานะครับเกรงไว้ 5-10 วินาทีนะครับแล้วก็วางลงแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้อีกวันนึงเนี่ยทำประมาณ 50-100 ครั้งใน2ข้างนะครับอันนี้เป็นการเสริมสร้างแบบพื้นฐานเลยนะครับถ้าหากว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอาจจะต้องใช้เรื่องของมีน้ำหนักตัวถ่วงด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราเดินเป็นปกติเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายทั่วๆไปซึ่งไม่ได้จำเพาะกับการที่จะช่วยพยุงเข่านะครับแล้วถ้ามีอาการเจ็บเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการพวกใช้ยาทาใช้น้ำร้อนสลับน้ำเย็นประคบบ้างเพื่อจะลดอาการปวดซึ่งพวกนี้ก็เลี่ยงการใช้ยาได้ค่อนข้างเยอะส่วนอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ผมตอบคำถามเรื่องของกลูโคซามีนผมก็คิดว่าให้คำตอบกว้างๆว่าถ้าหากว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยนะครับทานกับไม่ทานก็ไม่ต่างกันพอเป็นเยอะนะครับก็ควรจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่เป็นการใช้ยากลุ่มนี้สรุปก็คือผมก็ไม่ได้ให้ความสนับสนุนกับยากลุ่มนี้มากเท่าไหร่นะครับนะฮะผมเห็นโฆษณาเยอะเหลือเกินเองก็โลคามินแก้หัวเขาเจ็บหัวเขาเปลี่ยนเลยครับผมก็ขอตอบกลางๆว่าคือข้อมูลของงานวิจัยบอกว่าไม่ได้ช่วยมากแต่ก็ถ้าว่าทานก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับยกเว้นในกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นกลุ่มคนที่แพ้อาหารทะเลกุ้งปูเพราะพวกนี้ทำมาจากกุ้งกับเปลือกกุ้งปูนะครับนะฮะแต่ผมไม่แพ้ครับผมฮะครับก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับนะฮะถ้าคุณหมอครับถ้าผมจะซื้อทานี้มันจะมีปัญหากับตัวผมหรือเปล่ากับอะไรนะครับขอโทษฟูโซก็ไม่มีไอ้ฟูโซก็มีเนี่ยครับจะมีปัญหากับอะไรนะครับกับร่างกายผมหรอครับไม่ทราบคุณอุดมมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลสูงไหมครับไม่มีฮะน้ำตาลความดันไม่มีโอเคอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผมฮะก็ได้ครับผมได้นะฮะได้ครับไอฟูโซคามีนนะครับผมแต่ว่าก็ผมต้องขอเรียนว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้จะเกิดประโยชน์ในคนทุกคนนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกหนึ่งสายนะคะคุณโต้งค่ะคุณโต้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายนะครับครับผมว่ามาเลยครับผมอายุ57แล้วผมออกกำลังกายแบบที่บ้านโดยมีดัมเบลบ้างแล้วก็แต่ที่ผมที่อยากถามคือผมใช้ถุงทรายที่ข้อเท้ากับที่ข้อแขนที่ข้อเท้ากิโลครึ่งที่ข้อแขนครึ่งกิโลครับผมอยากทราบว่ามันจะมีผลถ้าใช้นานๆติดนานๆแล้วก็เล่นกับลูกบอลยิมเนี่ยนะฮะเวียงไปเวียงมาขยมไปขยมมาเนี่ยมันมีผลเสียกับข้อต่างๆเนี่ยครับโอเคผมเข้าใจว่าคุณต้องใช้เป็นถุงทรายพันอยู่กับแขนกับข้อเท้าโอเคแล้วก็ออกกำลังกายกับด้วยเครื่องเล่นอื่นไปนะครับโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นการออกกำลังกายเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก resistive นะครับเป็นออกกำลังกายแบบมีตัวหน่วงตัวถ่วงนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวเช่นกระดูกข้อเท้าหรือว่าข้อศอกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งข้อไหล่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะเกิดผลเสียกับข้อเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าออกอยู่ในระดับที่ร่างกายไม่เกิดความเจ็บไม่เกิดการอักเสบการล้าจนถึงเรียกว่ามีการหลุดนะครับก็ไม่ถือว่ามีข้อเสียกับข้อเหล่านั้นเลยนะครับสามารถใช้ได้ในระยะยาวก็ใช้ได้อยู่ดีครับผมฮะก็เพราะฉะนั้นก็ได้อยู่ครับแล้วตอนเช้าเราไม่มีอาการเจ็บก็แปลว่าใช้ได้ดีใช่ไหมครับก็ใช้ได้ครับผมอันนี้ไม่มีข้อห้ามนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับครับผมผมเล่นอยู่กับลูกบอลยิมนะฮะครับลูกบอลยิมนี้ผมชอบมากคือมันช่วยผ่อนคลายหลังมันเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ใครก็แอนหลังอะนะฮะคือถามว่าทำมากเกินไปมันจะมีผลเสียกับข้อกระดูกทั้งหลายไหมครับคือถ้าหากว่า
นี่คุณต้องใช้วิธีการใช้ลูกบอลแล้วก็นอนหงายอยู่บนลูกบอลแล้วก็ซิทอัพก็นอนคว่ำยกก็นอนคว่ำแล้วก็แอนตัวขึ้นเพื่อให้กล้ามหลังครับผมเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะได้ผลก็คือจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการเคลื่อนไหวนะครับในระยะยาวเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่ได้มีความอ่อนแอของตัวกระดูกนะครับไม่มีโรคพื้นฐานของพวกโรคกระดูกกดทับหรือว่ากระดูกเรื่องของพวกกระดูกหมอนรองกระดูกกดทับอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับคำตอบก็คือสามารถใช้ได้ครับผมใช้ได้ไม่มีอันตรายเลยไม่ครับไม่ครับทีนี้ผมขอคำถามสุดท้ายครับอ๋อครับผมคือผมออกกำลังกายไปเอวผมเล็กลงแต่ว่าน้ำหนักผมเพิ่มขึ้นครับแล้วบางคนทักว่าอ้วนขึ้นบางคนทักว่าผอมลงผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมเชื่อในตัวผมเองว่ามวลกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันแล้วทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่ว่าจะชับลงจริงหรือไม่จริงคือตรงนี้เนี่ยต้องดูข้อมูลพื้นฐานเดิมก่อนนะครับตอบให้ไม่ได้นะครับก็คือไม่ทราบว่าก่อนของเดิมเนี่ยคุณต้องมีน้ำหนักแล้วน้ำหนักเนี่ยคือปกติมันจะมีวิธีการวัดว่าน้ำหนักเท่านี้แล้วก็วัดความหนาของตัวชั้นไขมันแล้วก็มาประเมินดูว่าเป็นส่วนของตัวกล้ามเนื้อและส่วนของกระดูกและส่วนของอวัยวะภายในเนี่ยเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกังวลครับไม่มีวิธีไหนที่ถูกต้องเลยฟังให้ดีนะครับไม่มีวิธีไหนที่ถูกต้องเลยเพราะว่าเป็นเกิดจากการคาดเดานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องฟังมาว่าคนนี้บอกว่าตัวผอมลงตัวอ้วนขึ้นอันนั้นก็บอกแล้วว่าเครื่องวัดของ2เครื่องนี้ต้องมีเครื่องไหนผิดเครื่องนึงนะครับเป็นจากการคาดเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าออกกำลังกายแล้วทำให้กล้ามเนื้อสามารถที่ใช้งานได้ดีไม่เกิดความอ่อนล้าไม่เกิดความเจ็บปวดอันนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำหนักที่บอกว่าบางคนบอกว่าเพิ่มหรือลดอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เอามากังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าดูทั่วไปนะครับผู้ชายน้ำหนัก65สูง165เนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใช้ได้นะครับผมค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าหากว่าเป็นกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อผมก็คิดว่ายอมรับได้ครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่กดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็คำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมภาควิชารังสีวิทยาและอาจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรภาควิชาออร์โธปิดิกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับวันพรุ่งนี้นะคะรักคิวหมอของเราค่ะจะได้เจอกับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีค่ะภาควิชาออร์โธปิดิกนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ติดตามมาได้เพิ่มเติมเลยค่ะทาง Facebook ของเราด้วยกับ Rama Channel ค่ะวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ